สวัสดีครับต่อเนื่องจากในเลคเชอร์นะครับที่เราพูดกันว่าเราจะสั่งให้ Python นะครับรัน Excel VPA Legacy Code นะครับจากในตัว Python เองแล้วให้ Excel ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในแล็บนี้นะครับว่ามันทำงานยังไงครับก็กลับมาที่ตัวไฟล์นะครับผมมีไฟล์เดโมอันนึงนะครับชื่อ sale.xsm นะครับนี้ผมจะสมมติถ้าผมมีตัว Macro VPA Code อยู่นะครับเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาเลยนะครับในไฟล์นี้ครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3คอลัมน์นะครับแล้วทั้งหมด11โรนะครับแต่ Data จริงจะมี10โรนี้นะครับนะครับก็ฝั่ง user คอลัมน์จะมี user นะครับก็ user ID นะครับก็จะเป็นเลข1 10นะครับ name ก็คือคนที่เป็นคนเจ้าของขายของนะครับ10คนนะครับแล้วก็ total ก็คือจะเป็นเซลล์ที่ขายได้นะครับของ10คนนี้นะครับทีนี้ผมลองทำ Excel VBA Macro ง่ายๆอันหนึ่งนะครับเลเซอร์เป็น Legacy VBA แล้วกันนะครับชื่อ Total 2x นะครับ Total 2x ทำอะไรนะครับมันก็จะไปวนลูปนะครับตามโรต่างๆนะครับตั้งแต่โรที่2ถึงโร11นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะครับจะเอาชีท1นะครับก็คือชีท user เนาะนะครับในโรที่2ถึงโรที่11เลยนะครับคอลัมน์ที่3นะครับก็คือคอลัมน์ total นะครับตรงนี้คอลัมน์ที่3นะครับ1 2 3นับมาเลย3มาแต่ละอันนะครับคูณค่าด้วย2นะครับแล้วไปแปะที่คอลัมน์ที่4นะครับจริงๆอันนี้มันก็คือเป็นโค้ดที่ทำง่ายๆนะครับให้ดูว่ามันทำอะไรบ้างนะครับรันมาปุ๊บนะครับสิ่งที่มันจะทำงานนะครับก็คือมันจะคูณ2ให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาแปะที่คอลัมน์ที่4นะครับนี่คือลักษณะของ Excel VBA โค้ดนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะขอลบตรงนี้ไปก่อนนะครับเราจะไม่รันVBA นะครับจากใน Excel ละเดี๋ยวเราจะสั่งให้ Python นะครับรันไอ้ total 2x นี่แหละจากตัว Python นะครับนี้ผมขอเซฟก่อนนะครับแล้วก็ปิดไฟล์ Excel นี้ไปก่อนนะครับทีนี้ใน Python ยังไงครับผมก็มีตัวนะครับไอ้ตัว Jupyter Notebook เดี๋ยวผมปิดเลยที่ตรงนี้ตอนแรกเลยแล้วกันนะครับผมมี Jupyter Notebook อยู่นะครับชื่อ Excel VBA Video นะครับก็เปิดเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กว่างๆก่อน1อันนะครับยังไม่มีอะไรนะครับก็คือจะเป็นการใช้งาน Excel VBA จาก Python นะครับก็จะเรียกใช้ VBA จาก Python นะครับก็อันนี้จะมีตัวอย่างนะครับใน Stack Overflow นะครับเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้ก็ผมจะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะสามารถเรียกใช้ Excel VBA จากใน Python นะครับเราต้อง import โมดูลมาก่อนนะครับสำหรับใน Python ตัวนี้ครับก็คือ import ตัว win32.com.client นะครับนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ติดต่อตัว Windows นะครับกับ Excel ได้นะครับให้ Python คุยกับ Windows ได้นะครับทีนี้ผมลองเทสนี่ละ win32.com หรืออะไรอย่างงี้ใน Excel อะครับใน Python นะในตัว Windows OS ทำได้แต่ว่าใน Mac เนี่ยยังโค้ดชุดนี้จะทำงานไม่ได้นะครับ Mac หรือ Linux นะครับแต่ว่าส่วนมากถ้าทำงานออฟฟิศก็จะใช้ Windows กันอยู่ละนะครับทีนี้เราจะสร้างแอปสเต็ปต่อมาครับเราจะสร้างแอปพลิเคชันนะครับตัวแทน Excel ขึ้นมานะครับขึ้นมานะครับผมก็ใช้คำว่า XL เชื่อตัวแปลว่า XL app นะครับเท่ากับ win32.com นะครับ .client ที่เรา import มาเมื่อกี้นะครับแล้ว .dispatch นะครับแล้วก็ใส่ excel .application ไปเพื่อให้มันรู้จักว่ามันจะไปตัว XL app เนี่ยมันจะเป็นมันคือ excel application นะครับหลังจากนั้นมาครับผมสร้างตัวแปรที่เป็นตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วผมต้องบอก full path to excel file นะครับต้องบอก full path to excel file นะครับตรงนี้แต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันละนะครับผมให้ตั้งชื่อว่านะครับ xls path แล้วกันนะครับแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับสักเครื่องผมก็ต้องเก็บไว้ที่นึงเครื่องแต่ละคนก็จะอาจจะมีไฟล์แปะไว้ที่นึงนะครับโทษทีมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาผ่านนี่มาเลยผ่านที่มันมีไอตัว sales.xlsm นะครับแล้วเราก็มาใส่ในตัวผ่านของเรานะครับใส่ไปนะครับแล้วก็ backslash นะครับแล้วใส่ชื่อไฟล์ไปนะครับชื่อไฟล์อะไรนะครับ sales.xlsm นะครับนะครับแล้วเพื่อกันตัว special character นะครับก็ใส่ตัว r ไปนะครับจะได้ full path มาละนะครับทีนี้หลังจากนั้นครับเราเตรียมแอปพลิเคชันของ Excel ไว้แล้วเรามีฟูลพาธแล้วขั้นต่อมาครับเหมือนกับเปิดไฟล์ Excel เหมือนจะทำงาน Excel ครับเราต้องเปิดไฟล์เปิดตัวไฟล์ Excel นะครับ
Excel file นะครับคำสั่งก็คือใช้ตัว XL app เนี่ยนะครับ .workbook นะครับ .open นะครับแล้วก็ file name นะครับให้เข้ากับตัว XLS path นะครับนะครับแต่ผมจะเก็บอีกตัวแปรไว้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะเก็บตัวแปรนะครับชื่อ WB นะครับเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ผมพิมพ์ผิดต้องพีตัว S นะครับ workbook นะครับเติม S นะครับแล้วนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นการเปิด Excel application ขึ้นมาละนะครับของไอตัว Excel workbook ของเรานะครับนี้ต่อมานะครับคือผมมีตัว Excel workbook ละนะครับผมมีผ่านละนะครับเปิดขึ้นมาละนะครับต่อมาครับผมก็สั่งนี่แหละครับ xl app run นะครับแล้วก็ total 2x นะครับอันนี้จะเป็นการ run application นะครับผมจะ run macro นะครับ run macro from python นะครับอันนี้คือไฮไลท์ของตัวแล็บนี้แหละครับรันมาโครฟอร์มไพทอนครับอันนี้คือรันแล้วนะครับทีนี้รันแล้วปุ๊บนะครับทุกครั้งที่เราแก้อะไรใน Excel ก็ตามนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเปิด Excel ขึ้นมานะอันนี้เราเปิดในตัว Python เนาะนะครับเราไม่ได้เปิดไฟล์ขึ้นมาแต่ทุกครั้งเวลาทำงาน Excel นะครับเราก็ต้องทำอะไรครับต้องทำการเซฟนะครับไม่งั้นค่ามันจะไม่เปลี่ยนนะครับไอ้ workbook ตัวเนี้ยครับที่เราเปิดขึ้นมานะครับเราทำการเซฟนะครับก็จะเซฟไฟล์นี้ไปนะครับหลังจากนั้นมาครับเปิดเซฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกครั้งต้องทำเหมือนเราเปิด Excel เลยนะครับเราเปิดขึ้นมาแล้วครับเราเซฟแล้วครับต้องทำอะไรบ้างครับต้องทำปิดแอปพลิเคชันนะครับก็ดัดควิดนะครับจะเป็นการปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ไปละนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรันตัว Excel VBA ในตัว Python นะครับรันเสร็จแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเราลองกลับไปดูในตัวของเรานะครับไปตัวพาร์ทของเรานะครับในเมื่อกี้นะครับไปตัวไฟล์ cell.sfm เนี่ยครับนะครับเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาครับจะเห็นว่าตอนนี้ครับมีข้อมูลที่รันจากตัว XLS total 2x ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับก็ปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกนิดนึงนะครับผมมีอีกมาโครนึงเปิดขึ้นมาก่อนนะครับผมมีอีกมาโครนึงชื่อว่า total 5x นะครับในตัว cl.xsm เหมือนกันนะครับแต่ปกติแล็บนี้จะให้ทำเป็นตัวอย่างในห้องนะครับนี่ผมมารันให้ดูแล้วกันนะครับในตัวนี้ครับ total 5x นะครับโมดูล2นะครับชื่อ total 5xนะครับสิ่งที่ทำคล้ายๆ total 2x เลยก็คือมันจะเอาคอลัมน์ที่3เนี่ยครับไอ้ total 45 12อะไรพวกเนี้ยครับเดี๋ยวมันจะคูณ5แทนนะครับแล้วไปแปะที่ตัวคอลัมน์ที่5นะครับถ้าเราลองรันดูนะครับปุ๊บรันมานะครับสิ่งที่มันทำเนี่ยครับมันก็จะคูณ5ไปแล้วมาแปะนะครับเดี๋ยวจะทำเหมือนเดิมครับคือเราจะสั่งให้ตัวเนี้ยครับรันนะครับแต่ว่าจะรันจากตัว Python นะครับนี้ผมเซฟไปก่อนแล้วก็ปิดไปก่อนนะครับปิดไฟล์นี้ไปก่อนนะครับงั้นเวลาผมเปิดตัวสคริปต์ Python ขึ้นมาเนาะนะครับแทนที่ว่าเป็น total 2x นะครับผมลองเปลี่ยนเป็น total 5x ดูนะครับแล้วก็ใช้ Excel app เหมือนเดิมนะครับก็ตั้งแต่สร้างรันใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับตัว path อยู่ไหนนะครับแล้วก็เปิด workbook มานะครับแล้วก็ total 5x นะครับแล้วก็รันขึ้นมาแล้วก็ save แล้วก็ quit นะครับทีนี้เวลาผมกลับไปดู Excel file เนาะนะครับเวลามันเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับอันนี้อัปเกรดขึ้นมานะครับเวลาเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับขึ้นมานะครับเวลาเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับจะเห็นว่ารุ่นใหญ่เลยอย่าเป็นไรไปนะโอเคครับก็จะมีค่า5เท่าขึ้นมาละไอ้นี่คือ total x ของผมที่ผมรันตัว excel macro ขึ้นมานะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับแล็บนี้นะครับก็จะน่าจะเห็นภาพว่าเรารัน excel macro ยังไงจากตัว python นะครับโค้ดจึงยาวกว่านี้ได้มีปัญหาอันนี้ผมทำ VBA สั้นๆให้ดูก่อนนะครับตัว Python นะครับยังเหมือนเดิมอยู่แค่เปลี่ยนชื่อมาโครก็สามารถใช้งานได้ละแต่ว่าไอตัวมาโครคุณใน Excel VBA ครับอาจจะเป็นอีกตัวนึงหรือว่าเป็นตัวจากไหนก็ได้ครับมันใช้งานได้เหมือนกันนะครับ